ก็เหมือนก็อย่างที่ผมบอกอะไอสิ่งมันสามารถมาต่อเติมเป็นสิ่งที่เราหายไปและโดยเฉพาะถ้าเลิศก็เรา thank you bye bye แล้วก็โดยเฉพาะที่เราชนะท็อป16ของโลกเนี่ยเพราะนี่คือตัวคีย์หลักเลยพวกนี้ใครถ้าใครแม้กระทั่งตัวเขาเองถ้าเกิดเขาชนะท็อป16ได้ใครก็ได้ตั้งแต่ที่ชนะท็อป16ผมคิดว่านั่นแหละเป็นตัวทำให้ความมั่นใจจะกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้มั่นคงแล้วแข็งแกร่งผมว่านะชัยชนะแต่ละแมตช์โดยเฉพาะนักสนุกเกอร์ระดับใหญ่ๆนี่มันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเราเหมือนกันนะครับมันเหมือนยิ่งแบบอะไรซะอีกผมไม่รู้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้มันเป็นแบบมันเหมือนก็เหมือนเป็นชีวิตเราเพราะเราอยู่เพราะเราโดนถูกสร้างให้เป็นมาเป็นนักสนุกเกอร์ผมคิดว่าความสุขของเราก็อยู่ตรงชัยชนะแล้วก็ไม่มีใครชอบแพ้มากหรอกครับแล้วไม่มีแล้วก็อยากชนะให้ได้มากที่สุดนะแล้วทุกอย่างมันก็อีกอย่างมันเราไม่ได้ชนะเพื่อตัวเราชนะเพื่อประเทศชาติด้วยเพื่อครอบครัวเราเพื่ออะไรมันก็ผมว่าชีวิตมันถึงมีรสชาติตอนนี้แหละถ้าถามผมถ้าเมื่อไหร่ต้องแต่งงานผมไม่รู้ตอบเมื่อไหร่เพราะว่าผมต้องอยู่กับกินกับสนุกเกอร์ไปอีกจะพักนึงอะไรเงี้ยทำไมเพราะว่ามันก็เหมือนเราผูกพันกันไงครับวันไหนเราแทงดีกับชีวิตผมว่าแทงสนุกเกอร์ได้ดียังมีความสุขเท่ากับมีแฟนดีเลยนะมันนั่นคือชีวิตไงที่ผมไปจะถ่ายทอดให้ฟังคือว่าแล้วผมคิดว่านักสนุกเกอร์ทุกคนเนี่ยเหมือนใครก็แล้วแต่ที่เป็นไม่นักสนุกเกอร์หรอกเหมือนเทนนิสเหมือนกอล์ฟเนี่ยชีวิตเขาจะทุ่มเทตรงนั้นให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนผูกมัดกับสนุกเกอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี่ก็เป็นรอบสุดท้ายและตั้งสุดท้ายที่ผมจะสู้กับช่วงเวลาลงของผมคือจริงๆแล้วไม่ได้ลงมากแต่เพียงว่าลงไปในระดับกลางแต่ว่าอยากจะขึ้นมาอีกในระดับแนวหน้าเนี่ยอันนี้ต้องติดตามชมผมไม่รู้ว่าคือผมว่ารอบนี้มันเหมือนมันต้องใช้พลังใจอีกรอบนึงโอ้โหครับมันต้องใช้หลายๆอย่างแต่ผมก็เต็มใจนะไม่ว่าอยากจะใช้พลังอันนั้นและอยากจะได้พลังอันนั้นกลับมาเนี่ยโอ้โหมันคงเป็นพลังที่ผมอยากเจออีกครั้งอ่ะนะสมัยที่ตอนนั้นขึ้นไปงั้นต้องโชคดีนะครับให้เข้ารอบ2แล้วก็ได้แชมป์รายการนี้นะครับครับผมครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ See you แน่นอนนะครับว่าการเข้ามาแข่งขันในสนามที่สามารถจุผู้ชมได้นับพันคนอย่างนี้นะครับผู้เล่นทุกคนย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้นและก็กดดันไปตามเกมการแข่งขันไม่ว่าจะผ่านสนามการแข่งขันมาแล้วสักกี่สนามหรือสักกี่ปีก็ตามเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าใจเป็นอย่างไรการออกคิวก็เป็นอย่างนั้นการกลับมาฝึกซ้อมของต๋องจึงไม่ใช่ฝึกซ้อมเฉพาะทักษะการออกคิวเท่านั้นนะครับแต่ยังกลับมาฝึกให้ตัวเองมีจิตใจที่แน่วแน่
มั่นคงและเข้มแข็งเพราะถ้าหากว่าทั้งใจและคิวสองสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะไม่ไกลจากที่เขาคาดหมายเอาไว้ก็ดีฮะคือผมเริ่มมาจริงจังในการเข้าธรรมะก็เมื่อปี2ปีเนี่ยฮะว่าสวดมนต์หลักในการสวดมนต์ยังไงก่อนเข้าสมาธิยังไงผมก็จะเอาไปใช้ในเมืองนอกผมได้เรียนรู้มาในระดับนึงแล้วก็คิดว่าน่าจะลองนำมาไปใช้ในเชิงสนุกเกอร์นะในกีฬาเพราะว่าเป็นเกมที่ว่าใช้สมาธิว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมสติในระหว่างเกมได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ละตอนนี้ผมจะต้องเริ่มดูตัวเองแล้วเริ่มดูลมหายใจตัวเองดูอะไรดูการออกคิวดูจิตใจใช่ไหมจิตใจตัวผมเองเนี่ยจะต้องดูว่าตื่นเต้นถ้าเราตื่นเต้นน้อยที่สุดนะสติก็จะอยู่เรากับเรามากที่สุดต้องแบบว่าต้องมีแบบค้นพบธรรมะอะไรในสนุกเกอร์ไหมคือพระบางท่านก็สอนนะว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอีกมิตินึงของสนุกเกอร์คือเวลาเขาแทงเนี่ยนะแล้วเราก็แฮปปี้ไปเขาด้วยเราแทงไปคือเราอย่าไม่เครียดแล้วเราจะแทงได้ดีพระเขาบอกคือนี่คือสวนกระแสเลยนะคือไม่ใช่ว่าเราเขาแทงอยู่แล้วมานั่งแช่งเขาไงซึ่งก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นเมื่อไหร่แช่งเมื่อไหร่มันจะพลาดแล้วจะได้เป็นทีของเราทีนี้เขาแทงผมว่านั่งนิ่งๆแทงไปพลาดไปคือไม่เครียดแม้กระทั่งลูกช็อตนี้จะเป็นลูกที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเราต้องแทงให้เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรขึ้นเข้าใจไหมมันหมายถึงว่าผมอยู่ในช่วงปรับสภาพตัวเองด้วยทุกอย่างคือทุกอย่างเราก็ยังรู้ว่าเราก็ยังเป็นคนอยู่ตอนนี้ยังมีสติอยู่เราจะสามารถรักษาตรงนี้ได้ไปได้นานขนาดไหนครับผมคิดว่าก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมคิดว่าสไตล์ดุดันหรือเล่นสนุกเนี่ยคือสมัยก่อนมันอะไรๆมันคือมันออกมาจากตัวใช่ไหมคือมองว่ากูแทงลงก็พอกูว่างั้นเถอะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเนี่ยจะแบบคือผมจะเป็นคนไม่ยอมแพ้คนหนึ่งอะคือจะแพ้แล้วจะต้องเอาคืนให้ได้แต่เมื่อก่อนผมทำได้ไงผมไม่แพ้ใครแต่ผมเอาคืนได้แชมป์ไหนที่ผมต้องการผมก็ได้มันก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะแค่คิดไปคิดว่าเราบางทีแบบมันก็มันทำให้เรานั่นได้ด้วยมันไอสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็เลยทำให้เราที่ยากที่จะเชื่ออย่างอื่นก็คิดแต่ว่าในเมื่อหลายอย่างเนี่ยเขาถึงบอกว่าไม่มีใครอยู่คำฟ้าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าสมัยก่อนว่าต่องก็แทบจะไม่ต้องการหลักยึดอะไรเลยครับเพราะเราคิดว่าเราทำของเราได้ใช่เราคิดว่าเราทำของเราได้ผมเป็นคนดื้อผมควรสมัยก่อนไม่ค่อยฟังใครนะฮะแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองสูงเมื่อก่อนที่ว่าแต่เดี๋ยวนี้สิ่งพวกนี้ลดไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเรายอมรับอะไรมากขึ้นไงถึงตอนที่เราวัยรุ่นเราไม่สามารถมองสิ่งพวกนี้ออกแน่นอนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งหรือว่าต้องมาประสบด้วยตัวเองต้องประสบด้วยเองตัวเองถึงจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งสมมตินะผมว่านะเป็นสิ่งสมมติอย่าไปคิดว่าถ้วยนี้จะต้องเป็นของเราตลอดไปโต๊ะสนุกนี้จะไม่มีใครชนะเราอะไรโอ้โหก็คิดเงินผมมาแต่นี่คือสมัยนี้ที่ผมคิดสมัยก่อนนี่มันจะอีกเรื่องนึงเลยผมรู้ธรรมะบอกว่ามองพวกนี้
ทะลุปุกมองมองแบบต้องจะแก้อะไรแก้ตัวเองก่อนเลยไม่ต้องแก้อย่างอื่นแก้ตัวเองอารมณ์อารมณ์ผมตอนนั้นนี่ถือว่าแรงในระดับนึงใจร้อนแล้วไม่ค่อยฟังใครชื่อแล้วก็หงุดหงิดง่ายซึ่งสิ่งพวกนี้มาก่อนโอ้ผมมีแทบจะไม่มีสิ่งที่ดีเลยอยู่ในตัวเองมันแบบผมมองรู้โอ้ผมมองชีวิตผมสมัยก่อนเรื่องที่โอ้โหตอนนั้นถ้าผมคิดอย่างนี้ตั้งสมัยตอนนู้นเนี่ยผมอาจจะแบบผมอาจจะอยู่ได้นานยังอาจจะรักษาอันดับได้ดีกว่านี้และอาจจะแบบเข้าคนรอบข้างเข้ากับสื่อมวลชนเข้าอะไรได้แบบทุกคนคงรักผมมากกว่านี้หรือว่าอาจจะแบบเข้าใจผมมากกว่านี้ต้องว่าต้องมาเจอวิธีแก้นี่ช้าเป็นไหมนะอาจจะช้าไปหน่อยนะผมว่าถ้าผมเจอสัก 6-7 ปีที่แล้วผมอาจจะแบบปรับอะไรได้เร็วขึ้นกว่านี้ใช่ไหมและอาจจะแบบแต่ทุกอย่างมันก็ไม่สายเกินแก้หรอกฮะโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่การเชียร์ต๋องในวันนี้อาจจะไม่สนุกสนานเร้าใจเหมือนกับวันที่เราเชียร์ต๋องในวันที่เขาอยู่ใกล้กับอันดับต้นๆของโลกนะครับหรือว่าอาจจะไม่ลุ้นระทึกเหมือนวันที่เขาสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างสูสีแต่การเชียร์ต๋องในวันนี้คงจะเป็นการเชียร์ต๋องในฐานะที่เขาคือมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ที่บอกว่าเคยแพ้และเคยพลาดมาแล้วและเลือกที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากความพ่ายแพ้เพื่อกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งผลลัพธ์ที่เขาทำได้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหมือนที่เขาเคยทำได้เมื่อครั้งอดีตนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาทำได้เสียงเชียร์เงียบๆที่เรามอบให้กับเขาคงจะเป็นเสียงเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ลูกผู้ชายคนหนึ่งกลับขึ้นมาเอาชนะตัวเองได้อีกครั้งหากเขายังคงมุ่งมั่นต่อไปเรื่อยๆต๋องบอกว่าเขายังมีเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองในวงการสนุกเกอร์โลกอีกไม่น้อยกว่า10ปีนะครับต๋องอาจสร้างปาฏิหาริย์พาตัวเองทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกตามที่ฝันเอาไว้หรือกรีทางกลับเข้ามาสู่อันดับต้นๆของวงการได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นแต่นั่นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ประกันความสำเร็จในชีวิตของต๋องได้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการที่ต๋องสามารถนำเอาสัจธรรมที่เขาเรียนรู้ในวงการสนุกเกอร์มาใช้กับเกมชีวิตและทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีค่าได้อย่างไรเพราะว่าเกมชีวิตย่อมยาวนานกว่าเกมการแข่งขันมากนักและไม่แน่นะครับเกมชีวิตอาจจะเข้มข้นและท้าทายกว่าเกมการแข่งขันใดๆที่เขาเคยผ่านมาก็ได้มีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูไม่รู้อย่างหากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็น